ขณะที่ผู้กำกับหนังแอคชั่นพันธ์ไทยปรัชญาปิ่นแก้วก็เป็นปลื้มไม่น้อยที่ผลงานกำกับทั้งเรื่องต้มยำกุ้ง2สามารถคว้ารางวัล Best Stunt Coordinator รวมถึงเรื่องช็อกโกแลตก็คว้ารางวัลผู้กำกับคิวบูยอดเยี่ยมโดยพันนาฤทธิไกรจากงานสัปดาห์หนังแอคชั่นเฉินหลงในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ครั้งที่18ที่ผ่านมาโดย2รางวัลนี้นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงผู้กำกับคิวบูผู้ล่วงลับแล้วก็ยังเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานต่อๆไปแม้ปัจจุบันตลาดหนังแอคชั่นของไทยจะไม่เฟื่องฟูเหมือนเมื่อก่อนก็ตามค่ะก็ยอมรับว่าตอนนี้หนังแอคชั่นสำหรับบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะทำยากมากขึ้นเพราะว่าในขณะที่คนดูต้องการความแปลกใหม่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าต้นทุนมันจะสูงมากสำหรับหนังแอคชั่นแล้วก็ในขณะที่ตลาดบ้านเรามันเริ่มเล็กลงแล้วคนดูหนังเนี่ยตัดใจเลือกกันกระดูมากยากมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันสวนทางกันหมดเลยแต่ส่วนผมเองก็คงอยู่ในระหว่างทบทวนตั้งหลักแล้วก็หาไอเดียอะไรใหม่ๆท่านมีจังหวะถึงจะทำครับ